เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเซ็นลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นรักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถามว่าท่านเข้ามาปั๊บท่านจะทำอะไรดูภารกิจหน่อยฮะท่านบอกท่านจะเน้น2เรื่องเป็นพิเศษเรื่องที่1ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายไม่เป็นธรรมความโปร่งใสเรื่องของงบประมาณต้องสามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยได้อันนี้คือเรื่องที่1ที่ท่านบอกท่านจะทำคราวนี้เราไปเรื่องที่2กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรื่องที่2ที่ท่านจะทำก็คือเรื่องของความโปร่งใสของงบประมาณทุกกิจกรรมสิ่งที่จะทำเงินรายได้อุทยานย้อนแล้วเช็คได้หมดเลยนี่ก็คือ2ภารกิจที่ท่านกะว่าเข้ามาในฐานะรักษาราชการท่านก็จะทำแบบนี้ลองฟังท่านดูครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของผลกระทบจากการแต่งตั้งยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจริงๆเท่ากันนะสองประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของปัญหาความโปร่งใสนะสองเรื่องนี้นะควรจะต้องให้ความสำคัญแล้วต้องทำอย่างเปิดเผยด้วยนะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการสอบสวนของเขาที่มีอยู่นะครับใครทำผิดก็รับผิดชอบไปแต่นับจากนี้นะครับไม่ได้อย่างที่บอกนะว่ามาทั้งหมด 100% ก็ต้องทำหน้าที่อย่าง 100% วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้